ผู้ชมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่แม่กลองเป็นอู่ต่อเรือใช่ไหมคะเขาก็มีการซ่อมแซมเรือน้ำมันอยู่ลำหนึ่งปรากฏว่ามันระเบิดตุ้มขึ้นมาแล้วแรงระเบิดนะคะทำให้บ้านเรือนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบด้วยคุณผู้ชมดูภาพแบบนี้ขึ้นแล้วโอ้โหขนาดกล้องอยู่ไกลๆยังสั่นเลยนะคะแรงสั่นสะเทือนอ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนหนังฮอลลีวูดอะไรแบบนี้เลยนะคะพอมันระเบิดตุ้มขึ้นมาแล้วอ่ะสั่นสะเทือนใช่ไหมคะชิ้นส่วนของเรือกระเด็นกระดอนตกลงไปในน้ำควันตามมาเต็มไปหมดทีนี้ไปดูสำรวจความเสียหายโดยรอบคุณผู้ชมเขาบอกเลยนะว่ารัศมี10กิโลเมตรรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนรายงานข่าวแผ่นดินไหวแต่ไม่ใช่นะคะนี่คือเรือน้ำมันที่ระเบิดในพื้นที่แม่กลองสมุทรสงครามช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาบ้านหลังนี้หลังคาหลุดร่อนออกมาบางหลังค่ะกระจกแตกกระจกที่เป็นหน้าต่างหลุดออกมาทั้งแผงก็มีอันนี้ท่ออะไรหลุดออกมาด้วยโอ้โหได้รับความเสียหายกันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะต้องระดมรถดับเพลิงนะคะเข้าไปฉีดน้ำดับไฟค่ะแต่ว่าไฟมันยังคงปะทุขึ้นมาเป็นระยะละค่ะทีนี้รปภ.ของอู่ซ่อมเรือเนี่ยบอกว่าเรือลำนี้จอดซ่อมมาหลายวันแล้วอยู่ๆเสียงระเบิดมันดังขึ้นไฟมันมาแรงมาเร็วมากทำให้คนงานเสียชีวิต1รายนะคะบาดเจ็บอย่างน้อย4รายสูญหาย7รายค่ะแล้วของแบบนี้เขาทำทุกวันไหมครับทำทุกวันครับประมาณเขาทำทุกวันเขาเอาเรือมาซ่อมพี่มันไม่ใช่แบบว่ามีน้ำมันนะมันเป็นเรือปั่นก็น่าจะซ่อมอยู่แล้วเกิดประกายไฟแล้วอากาศร้อนแล้วก็น่าจะเชื่อมหรือเปล่าผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบแต่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการนะคะภัยสมุทรสงครามคุณผู้ชมให้ข้อมูลบอกว่าเรือสมุทรซี22ลำนี้นะคะจอดซ่อมบำรุงอยู่ในอู่ต่อเรือต้นกลเรือให้ข้อมูลว่ามีน้ำมันในเก็บอยู่ในเรือนะคะ 80,000 ลิตรกลัวมากแล้วยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงของเรืออีก 20,000 ลิตรค่ะรวมแล้วเป็นแสนลิตรนะคะแต่โชคดีไม่มีคนติดอยู่ในเรือส่วนสาเหตุที่มันเกิดระเบิดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวรอพิสูจน์อย่างชัดเจนแต่คาดการณ์ว่าอย่างนี้ไอ้ตรงที่ซ่อมเรืออยู่เนี่ยซ่อมบริเวณหัวเรือ มีการออกเหล็กซ่อมแซมบริเวณหน้าเรือใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาออกเหล็กมันมีประกายไฟเป็นไปได้ว่าไอ้ประกายไฟนี่แหละค่ะมันไปติดกับน้ำมันที่อยู่บนเรือก็เลยระเบิดตุ้มขึ้นมาล่าสุดนะคะทางผู้ว่าสมุทรสงครามก็ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วค่ะไปเยียวยาเนาะได้รับผลกระทบเป็นเพียบเลยชาวบ้านใช่ค่ะส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บผู้สูญหายตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะคะแต่ว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะค่ะ